เอาพวกร้านสะดวกซักอ่ะร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยนะเตือนภัยกันเพราะว่าหลายรอบนี้มีชายปริศนาคนหนึ่งเข้าไปในร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปเปิดฝาตู้อบเขาอบผ้าอยู่พอเปิดเสร็จปุ๊บดึงผ้าทุกอย่างออกมาเอาชุดชั้นในกองไว้ฝั่งหนึ่งเอาเสื้อผ้าทั่วไปกองไว้ฝั่งหนึ่งเขาลื้อทิ้งไว้แบบนี้หลังจากนั้นเขาเดินออกจากร้านไปเฉยๆเลยไม่ได้จิกด้วยไม่ได้จิกด้วยทุกคนงงว่าเขาต้องการอะไรอ่ะดูภาพนี้ตู้บนคือตู้อบพอเปิดปุ๊บเครื่องมันก็หยุดทำงานคือถ้ามองเผินๆจะคิดว่าเขาคือเจ้าของผ้าใช่ใช่นึกออกไหมฮะทรงชัยเลยอ่ะใช่ไหมปรากฏว่าดึงออกมาเรื่อยดึงออกมาเรื่อยแต่ชุดชั้นในด้านในมันเป็นของผู้หญิงนะบางคนก็เห็นว่าของไหนของเมียมั้งปรากฏเนี่ยแยกซ้ายแยกขวาไอ้วงกลมแดงๆเนี่ยนะฮะบามันบางนิดนึงเนี่ยนะกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมไม่ได้ครับเป็นร้านซักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงในซอยประชาสงเคราะห์27ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ลื้อค้นๆแยกผ้าเอาชุดชั้นในออกมากองแยกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพักหนึ่งก็เดินออกไปเฉยๆนะก็แยกผ้าให้แล้วก็จบเอออันเนี้ยลักษณะไม่ลุกลี้ลุกลนอะไรด้วยนะคนโพสต์นี่คือเจ้าของผ้าป่ะคะคนโพสต์คือเจ้าของคลิปเอ้ยเจ้าของร้านเขาอาจจะเป็นผัวเจ้าของผ้าก็ได้ เป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโถเอ้ยเพราะว่างานนี้เขาแจ้งความกันแล้วอ๋อหรอเจ้าของผ้าแจ้งความแสดงว่าเจ้าของผ้ายืนยันว่าไม่ใช่แล้วทำไมแจ้งความในเมื่อของไม่หายเขาบอกว่าทำลายทรัพย์สินหรือค้นทำลาย